ันนี้เราสองคนก็คือจะต้องมาทำภารกิจพิชิตใจคุณแม่ชิถูกต้องเพราะเขาบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูท่านนี้คือหมอโอ๊คต้องขึ้นต้นด้วยหมอเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดวงเก่งมากไม่ใช่หมอดูดวงเป็นหมออะไรหมอลำหมอลำเชี่ยวชาญทางด้านฮอร์โมนใช่ครับแนะนำแม่แนะนำแม่หนูทบทวนขั้นตอนการทำหนูคิดในใจไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันต้องสดได้ต้องสดต้องสดรู้อย่างทำไมแม่กูไม่ชอบมึงเราลงน้ำมันแล้วเราต้องใส่อะไรลงไปตะหลิวตะหลิวน้ำมันนี่ใช้เบนซินหรือดีเซลอ่ะดีเซลเบนซินก็จะแพงมากนะได้ภาพได้ภาพมีแว่นตาปะไข่ลูกเขยแต่ว่าเป็นลูกเขยที่เพิ่งเล่นกีฬามาเสร็จเพราะว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมาเลยมึงกูไม่อยากกินแล้วอ่ะสวัสดีครับผมพบกับเราสองคนนะครับในหนีเวนอยู่กับอบนะครับแล้วก็พี่พีแอร์นะครับผมวันนี้เราหนีเวนมาทำอะไรน้องอบก็คือเราจะมาบุกบ้านคนคนหนึ่งลูกสาวเขาบ้านเนี้ยแบบแม่ดุมากโสดมา30 40ปีอย่างใหญ่อีหมอเวนของจริงเสียงใครไม่รู้อ่ะหรือบ้านนี้ไม่มีของวะมันเฮียนนะมารู้ดีกว่าเป็นใครครับที่อยากย้ายขึ้นพาออกมาเลยดีกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ปัจจิตนะครับไม่มาหาใครจ้าเจ้านายฉันไม่อยู่วันนี้เจ้านายไม่อยู่สวัสดีค่ะพี่ต้นจีนะครับสวัสดีจ้าได้ยินเสียงลือเสียงเล่ามานานไม่ต้องได้ยินเสียงเลยแต่นะเสียงได้ยินเสียงพวกเธอมานานครับพี่เมื่อกี้บอกอย่างใหญ่ขึ้นคืออะไรก็หมอให้ฮอร์โมนเยอะเกินไปไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอันนี้เขาเป็นหมอดูแลกันมานะร่วมดูแลกันมาร่วมกัน30 40ปีมาอะไรคุณน้องคุณน้าคุณป้าอะไรดาวซีซั่นนี้เท่าไหร่มาเดี๋ยวขอดูสภาพหน้าก่อนหน้าใช่มั้ยเดี๋ยวดูหน้าก่อนมานี่มาเช็คหน้าขอร้องอย่าไปใช้คำว่าสภาพหน้าหรอใครนะดูจากสภาพหน้ามันต้องจับนิดนึงคือปกติแล้วถ้าคนเด็กๆอ่ะยุ่ยนะเว้ยยุ่ยนะเว้ยตึงนะอุ้ยล่อออกมาเลยอ่ะไม่หล่อไม่หล่อเท่าไหร่ดีกว่าอยู่เท่าไหร่ป้าจิ39จ้ามีเรื่องราวป้าทำไมแม่ถึงห่วงอยู่ด้วยกันนั่นแหละในสนิทกันสมัยก่อนน่ะจะมีพ่อมีแม่แต่ว่าเป็นครอบครัวเล็กไงจ้ะไม่เหมือนครอบครัวของคุณกิจเจนพิชการที่เราเข้ามาตอนเช้าขออนุญาตเดินเข้ามาเอ้ยถ่ายบ้านพี่กิจอ่ะโอเคปุ๊บลึกเข้ามาอีกลึกเข้ามาอีกลึกเข้ามาอีกโหทั้งโคตรชื่อกิจหรือชื่อยุ้ยค่ะพี่เอาจริงยากเยอะมากแล้วบ้านแต่ละหลังอ่ะคือเป็นบ้านที่แบบว่าอย่าเรียกว่าบ้านให้เรียกว่าคาลือหาดแล้วมาทำไมเจ้านายจะไม่อยู่ค่ะวันนี้ วันนี้นะครับเรามาเพราะว่าเราได้ยินกิจสัมมานะครับว่าแม่เขาห่วงมากนะครับเราอ่ะเข้าทางเขาไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าเขามีคนนึงในหัวใจอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรนะชื่อย่อมันบอกได้หรอคุณพี่ลองพูดดิลองพูดดิมอจงมอจุดอะไรอย่างงี้แล้วแต่คนนะครับผ่านแม่หรือยังมาหาแม่ไปแล้วไม่มีใครผ่านแม่เลยปากกระตุกแล้วอ่ะหนึ่งทันโทษหมอหรือเครื่องจับเท็จหมอผิวหนังเขารู้น้องมาปากใครกระตุกไม่กระตุกอะไรอย่างงี้เนาะใช่แต่วันนี้เราสองคนก็คือจะต้องมาทำภารกิจพิชิตใจคุณแม่ชิถูกต้องเขาบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ป้าป้าไปหาแม่กันไปแต่เด็กไม่ใช่บ้านกูไม่ใช่บ้านฉันออกวงการมันเทิงมาอย่างนี้ใช่มาจากบ้านพี่เองไงไป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 เชิญเลยเชิญเลยบ้านพี่ใหญ่โตมากแน่นอนมึงบ้านเขาแบบไฮโซจริงอ่ะบ้านสวยว่ะขอข้าวไปไหนจ้าลืมบ้านบ้านตัวเองเนาะบ้านตัวเองมาเลยมาเลยหมอปีแอร์สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่บ้านพี่เองบ้านสวยมากนี่แม่จ้าสวัสดีครับเป็นตัวจ้านี่หมาแม่กับหมาด้วยกันสวัสดีหมาก่อนก็ได้แล้วค่อยสวัสดีแม่จ้านี่ก็หมาครับแม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนนั่งหยุดก่อนแม่คีปคาแรคเตอร์มากปกติออกรายการไหนแม่จะยิ้มแย้มแล้วก็สดใสรายการนี้แม่เป็นไรคะอ้าวแม่ไม่พอใจเฮ้ยไม่แล้วแม่ไม่พอใจเรื่องอะไรคะเรื่องที่ลูกพาหนุ่มเข้าบ้านไงโอ้โหเป็นไงหวังเอาละครเลยดิเอาละครช่องวันจากเรื่องนึงเลยดิแสดงว่าพาเข้าบ้านบ่อยใช่ไหมแม่ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยไม่เคยตอบสั้นๆแล้วหันหน้ากลับมาอย่างนี้ทำไมทำไมแล้วพาผู้ชายเข้าบ้านมาแล้วทำไมเราต้องโกรธหรือว่าตึงโบท็อกอะไรขนาดนี้ตึงโบที่ไหนตึงโบที่ตาทำไมมันมีเหตุผลไหมครับก็
ถ้าคิดนะจะไม่ห่วงเห็นนะใจลึกๆคือแบบไปเถอะยังไงก็ไปเถอะไม่ได้เป็นฟิลห่วงหรอกใช่ไหมล่ะครับห่วงวันนี้คือว่ามี2คนนี้โปรไฟล์เนี่ยมาให้เลือกท่านนี้คือหมอโอ๊คต้องขึ้นต้นด้วยหมอเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดวงเก่งมากไม่ใช่หมอดูดวงเป็นหมออะไรหมอลำหมอลำนี่คือหมอโอ๊คนะคะแล้วก็ทางด้านนี้คือหมอปีแอร์ใช่ครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเอาแบบรูปลักษณ์ภายนอกแล้วกันสมมติว่าพามาบ้านเป็นภาพลักษณ์ของคุณแม่คุณแม่ติ๊กให้ใครจ้ะชอบสมมติว่าชอบอ่ะชอบชอบหมายความว่าเอามาเป็นลูกเขยนะไม่ได้ชอบเองชอบจีบเธอไม่ได้ไม่อยากให้มีแฟนเลยจีบแม่เธอแทนโอ้เหรอมีเพลงนี้เหรอมีเพลงนี้ก็มาเป็นเพื่อนแม่ไงคนไหนคนไหนจะให้ผ่านติ๊กถูกรูปลักษณ์ก็อาจจะคุณหมอใช่ไหมครับคุณแม่ไม่ทำไมขอเหตุผลขอเหตุผลก่อนแม่เอาไปเป็นเพื่อนแม่เลือกพวกเขาไม่ถ้าด้วยเหตุผลเนี้ยอบยอมร้องไห้แล้วนะถ้าด้วยเหตุผลเนี้ยอบยอมเพราะแม่บอกแล้วว่าเอาไปเป็นเพื่อนขาดก็เขียนตำราเหมือนขาดฝั่งผู้ชายปะก็ใช่อ่ะรูปลักษณ์อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงดูแลลูกสาวได้ทางด้านเนี้ยรู้สึกจะสนุกสนานเด็กไปฟันนี่อะไรอย่างเงี้ยฟันนี่โคตรฟิลแบบเปิดสกาดหมอชื่ออะไรคุณหมอเปียเปียผมเป็นหมอเปียคุณแม่ชื่อเปียครับเป็นหมอเชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณแม่เชี่ยวชาญด้านการใช้ฮอร์โมนเชี่ยวชาญทางด้านฮอร์โมนใช่ครับแนะนำแม่แนะนำแม่ผู้สูงอายุก็ขาดฮอร์โมนแล้วไหมได้คุณแม่ได้เลยครับคุณแม่รู้ไหมว่าปกติผมตรวจคนไข้เนี่ยไม่เคยโทรหาคนไข้เลยเมื่อวานนี้เมื่อไหร่จะมาไม่ยอมตื่นตาไปอ่ะคุณก๊อตยาหมดหรือยังครับหมดแล้วค่ะหมอขาอ๋อไม่ได้กลัวจะฟุ้งซ่านกลัวจะอ้องคุณแม่เล่นมาตะข่ายนี้นู่นจะอ้องฟังพี่ว่าครับสวัสดีค่ะชื่ออมนะคะคุณแม่นายแพทย์เหมือนกันนะครับมองดูอาจจะไม่ใช่นะครับนายแพทย์ธนดลนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหน้าความงามก็ดีเนาะก็ดีเนาะถ้าแม่รับนี่เป็นลูกเขยอ่ะแม่ทำหน้าฟรีตลอดชีวิตเลยทำอะไรล่ะแต่หน้าแม่ขอดูนิดนึงครับแต่หน้าแม่สวยอยู่แล้วแม่ต้องทำอะไรเลยแอบจับหน้าแม่ความรู้ว่าอบสู้ที่พี่แอร์ไม่ได้หรอกแต่ว่าแม่อยากได้ลูกเขยที่แบบเหมือนแบบอยู่ด้วยคอยดูแลแบบเป็นแบบฟิลแบบอบอุ่นอบอุ่นน่ะก็ต้องฝั่งนี้เมื่อกี้รูปร่างลักษณะภายนอกมันชัดนะแล้วตอนนี้มีคุณสมบัติแล้วตัดสินได้ยังคุณสมบัติพอไหมพอไหมหรือว่าเราจะเอาเพื่อนไปสักอย่างหนึ่งเมียต้องทำหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านทำอะไรเป็นมั่งทำอะไรได้บ้างผมหรอโยนเก่งเหมือนกันเนาะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าผมรีดผ้าเองซักผ้าเองเพราะว่าไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาจบนอกคุณแม่จบนอกจบอะไรนอกไหมนอกเมืองนอกเมืองจริงก็ไม่ได้ตัดสินตรงนี้หรอกถูกต้องแม่ลองไปดูเรื่องการทำอาหารไหมล่ะสมมติว่าเราอยู่บ้านซึ่งเป็นบ้านของพี่กจิอันนี้คือบ้านของฉันเองย้ำนะคะคือว่าเฮ้ยบ้านเรามันสบายขนาดนี้น่าอยู่ขนาดนี้ไม่อยากจะออกไปข้างนอกไม่อยากจะแบบว่าเฮ้ยไปช้อปปิ้งดูในตู้เย็นดีกว่าว่ามีอะไรที่มันเอามาทำกับข้าวได้ฟีลแบบว่าหลังตู้เย็นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลองทำดีกว่าลองทำดีกว่าบ้านเราเธอรู้อยู่แล้วว่าครัวอยู่ไหนเธอพาไปเลยไหนแม่ชี้ให้ดูหน่อยครัวอยู่ไหนชี้ชี้ที่ครัวอยู่ไหนหลับนอนดีกว่าเราหลับนอนนะอะไรเองไม่เห็นทิศทางไม่เนี่ยชี้ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนแม่ขวายอยู่ไหนลูกเขยอยู่ไหนนี่ติ๊งติ๊งไปทำอาหารก่อนดีกว่าคุณแม่เราต้องให้เขาเนี่ยไปเลือกของจากในตู้เย็นก่อนว่าเขาจะทำเมนูอะไรซึ่งคนแรกอ่ะจะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าถูกไหมเพราะว่าของมันเต็มตู้แม่ก็จะได้ไปเลือกของก่อนแล้วก็มีโอกาสถ้าแม่เลือกคนนี้ก่อนเฮ้ยหอมจากปุ๊ดเฮ้ยวันนี้มีหนุ่มหอมเอาละกูเริ่มมาละคะแนนกูเริ่มนำละสงสัยดูหนังเกาหลีมากเขาจะเข้ามาหอมทำอย่างถึงเวลาของผมแล้วครับเออปาไปดูสิว่าจะเหลือให้พี่พีแอร์กี่อย่างเพราะเขาเห็นเขาบอกว่าเก่งนะเก่งนะอย่างเดียวว่าทำได้ป่ะถ้าเก่งเออปาบ้านนี้เองนี่
ู่ไหนไหนตู้เย็นด้วยอยู่ในนี้ตู้เย็นอันนี้เป็นถังขยะอ๋อไม่ใช่ตู้ใส่ไวน์เปิดซิมีอะไรบ้างโอ้ยอย่างแรกที่เราต้องมีนะครับในเมนูอบก็คือไม่เท่าไหร่มีโกโปรในตู้เย็นจะเอาให้ได้เลยดิภาพอะกลมนะมีอะไรบ้างนะเอาอบจะทำเมนูข้าวผัดรถไฟนะครับเอาวัตถุดิบโอเคโอเควัตถุดิบแรกข้าวผัดรถไฟส่วนใหญ่ก็ต้องใช้หมูอย่างที่สองไงก็ต้องมีไข่ใช่ไหมมาแล้วอันนี้คือสำคัญป่าวะไม่รู้คือคะน้ามีไข่แล้วมีหมูมีกระเฉดแล้วเฮ้ยไอ้ไม่อันนี้เหมือนน่าจะเป็นของเราอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดคืออะไรอันนี้เจ็กโชเจ็กโชสีดำถ้าใครไปหามันฉีดอะไรเข้าหน้าไม่ตอบมั่วตอบอะไรตอบบิ๊กซอลอะไรอุ้ยอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากเอาไว้ใช้ระหว่างเอาไว้กินระหว่างทำอ๋อออกจากเธอเที่ยวไทยมาสนับสนุนรายการนี้ใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ใช่ก็ต้องมีพริกดิเนาะก่อนที่เราจะผัดเราต้องใส่อะไรเนี่ยเราเขาไม่รู้เลยมั้งว่าเตรียมไว้แล้วอะแล้วก็กะทิปะเอาไปทำไมวะเหมือนมันต้องใส่ให้มันนัวขึ้นปะเออใช่เอาไปออกแป๊บนึงฉันเป็นคนชิมไม่ต้องเอาไปมะเขือเทศหนูทบทวนขั้นตอนการทำก่อนหนูคิดในใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต้มสดได้ต้มสดรู้ยังทำไมแม่กูไม่ชอบมึงเราลงน้ำมันแล้วเราต้องใส่อะไรลงไปตะหลิวเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเมนูไข่ลูกเขยกระซิบทำไมก่อนเดี๋ยวพูดเอาโปแล้วเห็นไหมล่ะทำไข่ลูกเขยเพราะฉะนั้นก็จะกินกับข้าวแบบข้าวสวยธรรมดาดังนั้นไข่ลูกเขยและอยากอะไรที่ต้องมีคือก็คือลูกเขยเนาะเราต้องหาลูกเขยก่อนไปก็ต้องร้องเพลงปะเพลงอะไรโอ้ยเอากระจายมาใส่ของเลยนะนี่ใส่เลยนี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากโอเคไปเปิดตู้เย็นมาดูในเหลือไข่อยู่กี่ฟองว้าวเหลืออยู่ฟองเดียวหนูไข่เป็ดทำเหรอเอาไข่ไปเผื่อไหมล่ะไข่เป็ดไข่ไก่ไม่หรือมันมีไข่หลายอย่างที่บ้านนี้นะเผื่อก็มีไข่หนูก็ทานนะป้ามีจริงจริงว่ะบ้านเธอไงเออหนูรู้ไหนมีอะไรอีกโอ้ทบทวนวิธีการทำไข่ต้มไข่เออแล้วไงต่อแล้วก็ไปทอดน้ำมันเออเห็นไหมล่ะเออแล้วทำไงซอสมันยังไงซอสมีมะขามซอสมะขามอยู่นี่บ้างมองขวาดิมองขวาดินี่หรอเออเฮ้ยต้องคันเองเหรออ่ะไม่รู้กล้าต้องคันเองฉันไปรายการเธอหอยจ้อปูยังให้กูห่อหอยจ้อเองเลยค่ะแล้วก็หอมแดงเอาไปทำอะไรหอมไปต้องหอมเจียวไงเออแล้วซอยมีแหลกซอยมีลีกเอาซอสคนๆน้ำตาลปี๊บอยู่ไหนวะน้ำตาลปี๊บอยู่ไหนอยู่ไหนขวามือดิมองขวามือดิไหนวะแล้วหมอไม่รู้ซ้ายขวาได้ไงไหนวะขวามือดิเออเห็นไหมล่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเหรอนึกว่าแคปหมูแคปหมูไหมอะไรรวมกัน2อันเหมือนครัวตองเลยครับริงแห้งนะครับริงแห้งมันกับมือเดี๋ยวก่อนนะครบยังวะซอสมีหอมพริกแห้งน้ำตาลปี๊บมีอะไรอีกนะมีอะไรนะมีอะไรไหมนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันค่ะวันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยมาทำภารกิจพิชิตใจแม่ชีนะครับกับข้าวเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้าวเนี่ยสำคัญมากๆเลยวันนี้เนี่ยโอ๊ตกลัวข้าวจะไม่อร่อยนะครับก็เลยต้องจัดแสนดีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมาหุงให้แม่ชีทานนะครับผมข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่นะครับมีสารอาหารมากมายวิตามินพวกสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์สูงด้วยนะครับอย่างพวกสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็ลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ดีต่อทุกเพศทุกวัยเลยครับแถมข้าวแสนดีเนี่ยเมล็ดเขาเรียวยาวนุ่มไม่แข็งเพราะเป็นข้าวที่ได้จากการวิจัยผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ105เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มด้วยนะครับแล้วมีวิธีหุงไหมง่ายๆเลยพี่อย่างแรกนะครับเราตวงข้าว1ส่วนตามด้วยการซาวน้ํา1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราตวงน้ําโดยใช้ข้าว1ส่วนต่อน้ํา 1.8 ถึง2ส่วนหลังข้าวสุกพักไว้10ถึง15นาทีเพื่อให้ข้าวระอุแค่นี้นะครับก็ได้ข้าวสวยน่าทานแล้วนะครับข้าวดีๆแบบนี้นะครับพร้อมแล้วจะพิสูจน์การทําอาหารไปดูดีกว่าว่าใครจะชนะใจแม่ชีครับนี่แหละเธอครัวไทยของฉันเองโอ้โหเป็นไงรุ่นรัดหรูมากหลังบ้านนะเมียโอเคคุณมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจมากว่าไม่รอดเก่ามากใช้มือเป็นไม้อะเกิดยุคไหนวะมั่นใจไหมคะคุณเบียร์มั่นใจมากครับโอเค30 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูไหนจะพิชิตใจแม่ได้สาม
2 1ไปล่ะโอเคไม่ได้แล้วไม่ได้กินยูไม่ได้ลูกเขยไม่ได้กินละเพียวฟิวเล่นยูค่ะคุณพี่แอมทำอะไรคะอ๋อต้มไข่นี่นะครับเราต้มไข่นะครับ1-2 ทีแรกต้องคนไข่นะครับเพื่อให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางของไข่ได้สวยงามนี่แม่ชีจะได้ประทับใจนะครับเป็นหรือเปล่าเราเรียกเมนูง่ายอ่ะถูกไข่ลูกเขยยากของมึงค่ะเชฟป้องมาแล้วครับแม่อันนี้มันใช้กินได้ใช่ปะได้ค่ะวิธีปอกมีไงทำให้แม่ดูใหม่ซิเมื่อกี้เนี้ยเป็นหรือเปล่าเราอ่ะดูแล้วนะรอก่อนดิใช้เย็นๆแต่เย็นแม่นี่เดี๋ยวก่อนหั่นหัวทิ้งก่อนเวลาปอกหัวคะน้าก็จะต้องปอกจากตรงนี้ไปอย่างนี้นะเพราะมันมีเสี้ยนแล้วเราก็จะลอกได้อ่ะอ๋อไอซีไอซีไอซีนี่ได้ไหมแม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยครับคุณแม่เอาใหม่อันนี้ครับหอมนี่ซอยทางขวางค่ะทางขวางครับคุณแม่นี่ครับเจียวเราจะทำหอมเจียวใช่ไหมใช่ครับเราควรที่จะหันทางขวาครับผมจะเริ่มทำไข่ลูกเขยของผมแล้วนะครับแล้วมาดูกันตอนนี้โอ๊ตแบบเละเทะเละตุ้มเป๊ะทอดไข่นะครับยังไงยังไงทำไมถึงคิดจะทำเมนูนี้อ่ะเพราะว่าอะไรก็ไข่ลูกเขยไงวันนี้เราเป็นลูกเขยไม่ใช่เหรออ๋อมันมีกิมมิกเนาะถูกเราเอารางวัลไปเลยไม่เป็นไรเออเหมือนไข่นกกระทาเหมือนกันนะใช่น้ำมันนี่ใช้เบนซินหรือดีเซลอ่ะดีเซลเบนซินก็จะแพงมากนะช่วงนี้นี่เราก็ได้ไข่แล้วนะครับก็พักไข่ไว้ก่อนนี่ทำซอสนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่น้ำมันเหลือน้อยมากเลยว่ะไม่เป็นไรอ่ะนี่เออพอสวยแล้วสวยแล้วเอาจริงถ้าไม่มีไข่นึกว่ากินในนี่ลูกชิ้นทอดอ่ะที่มันจะเป็นน้ำพริกลูกชิ้นยืนอยู่ที่ไข่เออเลยเอ้ยสวยอ่ะสวยไหมสวยสวยหมดเลยหมดเลยเออดูดีขึ้นโอ้โหอันใหญ่ผักชีอ๋อนี่ไงผักชีไปเถอะดูแล้วไม่น่าจะชนะมากหรอกใครลูกเขยนะครับมั่นใจแค่ไหนมั่นใจมากครับว่ามันต้องรสชาติอร่อยนะโอเคครับถึงตาโอบแล้วนะครับกับข้าวผัดรถไฟนะครับก็เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เราเริ่มทำกันเลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใส่ไม่ต้องเยอะมากมันจะได้แบบชาชาโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมใส่นะครับแล้วก็กระเทียมไข่ตามเป็นผัดไข่ก่อนเนาะหมูมันสุกช้านะลูกหมูดิบกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวหูดับนะลูกก็ดูเป็นไปได้อยู่นะหมูดิบกินไม่ได้นะโอ๊ตรอเลยรอเลยจะหูดับนะโอ๊ตเดี๋ยวคุณแม่หูดับขึ้นมานะนี่หมดเละทำหนึ่งบ้างแม่โอ้ยมันเริ่มไหม้แล้วอ่ะแป๊บนึงนะเอาผักใส่เลยนะได้ภาพได้ภาพมีแว่นตาปะนี่เขาให้คนเลอย่างนี้เห็นไหมล่ะทำเป็นนะทำถึงนะเออแย่แล้วว่ะบีหัวทำไมมันดำปี่อย่างนั้นนะฮะมันคือข้าวผัดรถไฟไงยูเป็นเสิร์ตว่ายลาหูฮะว่ายลาหูใช่ไหมวันเนี้ยเออว่ะโอ้ยไม่น่าสนใจละเฮ้ยอร่อยมากหวานเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยข้าวผัดรถไฟของผมนะครับเดี๋ยวใส่จานก่อนนะครับมันก็ดูเป็นไปได้อยู่นะจริงมันก็เหมือนที่เราสั่งกินนั่นแหละเห็นต่างเลยก็ดูทำเป็นแล้วป่ะ
ไม่เป็นอ่ะจริงทำไม่เป็นนะพูดตรงแอปเปล่าแอปเปล่าเรียบร้อยนะครับข้าวผัดรถไฟของลูกค้าเสิร์ฟคู่กับพริกน้ำปลาที่ใส่มะนาวด้วยนะครับโหมาแล้วนะครับไหนจ้าไหนนะจ้าไหนจ้าไหนจ้านี่นะครับคุณแม่ชิและก็ติดนะครับชื่อเมนูชื่อว่าไข่ลูกเขย3ไซส์ครับตรงไปตรงมาวันนี้เรามาขอเป็นลูกเขยคุณแม่ชีแล้วก็ทำเมนูไข่ลูกเขยมาให้นะครับมี3ไซส์ครับมีไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาพอดีคำกัดพอดีคำหรือว่าจะเลือกใหญ่ๆอยากคำอ้ำคำใหญ่ๆก็ได้นะครับเลือกมาแล้วว่าเมนูนี้เนี่ยมีโปรตีนสูงนะครับเหมาะสำหรับคุณแม่ชีมีมะขามมีวิตามินซีขับถ่ายง่ายไม่ท้องผูกนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแต่ซอสนะคะให้มาในปริมาณที่จำกัดน่าจะเป็นห่วงสุขภาพคนมีอายุจริงถูกต้องเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยอยากให้กินซอสเยอะมันมีโซเดียมเยอะค่ะให้กินคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับจะมีความหนึบหนึบกลมกล่อมเข้ากันพอดีเลยนี่แหละของอะไรนะคะของข้าวแสนดีถูกต้องข้าวแสนดีมาช่วยเอาไว้ดีดีค่ะชิมเลยเหรอจ๊ะชวนชิมเลยครับแต่ว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการนำไข่นกกระทามาปกติไม่เคยเห็นนะทำไข่ลูกเขยใช่ไหมใช่ไหมแม่ใช่แมวเลยนะเอาใหญ่นะเอาใหญ่คุณแม่เลือกไข่นกกระทาก่อนเลยนี่ไม่ใช่ไข่นกกระทานี่ลูกชิ้นกุ้งนี่ลูกชิ้นกุ้งไม่มีคำลาไม่มีคำพูดใดๆออกมาได้น้อยน้อยน้อยอร่อยแม่คือปกติไข่ลูกเขยเนี่ยมันต้องเป็นน้ำแบบว่าเปรี้ยวน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยแต่ว่าอันนี้คุณขาก็คือไอศครีมเดลิควีนนั่นแหละไม่อันนี้เราทิ้งมาหลายชั่วโมงเลยตอนออกมันยกมาจากกระทะไม่อันนี้แหละแบบนี้เลยเหมือนไข่ลูกเขยปีศาจอันไหนไข่ไก่คะคือแวบเข้าไปในปากรสชาติแรกอ่ะเฮ้ยในใจเฮ้ยอร่อยแต่พอว่ารสสัมผัสสุดท้ายทิ้งไว้ปุ๊บอ่ะติดไปติดปลายติดติดฟิลเหมือนกินมาแวนเห็นไหมลองกินน้ำตามสิหวานเลยไข่ลูกเขยแต่ว่าเป็นลูกเขยที่เพิ่งเล่นกีฬามาเสร็จเพราะว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมาเลยมึงกูไม่อยากกินแล้วที่อร่อยสุดเลยนะข้าวไรเบอรี่แสนดีไม่มันเป็นการเปิดโลกเพราะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำจะดีอยู่แล้วนะเปรี้ยวน้ำแล้วเลยตามเปรี้ยวน้ำหวานตาแล้วก็เค็มใบปลายอร่อยปกติใครลูกเขยอะไรน้ำหวานน้ำไม่ชอบไม่ชอบกูว่าคนนี้แหละได้คนนี้แล้วโอเคครับหมดแล้วครับสำหรับอาหารเสิร์ฟคอร์สที่แล้วมันเหมือนจะเป็นคอร์สออเดอร์ไม่แบบไม่อร่อยเท่าไหร่เมื่อกี้ก็คือว่าเอาไปทิ้งเลยใช่ทิ้งอันนี้เป็นเมนเป็นเมนอันนี้ชื่อเมนูว่าข้าวผัดรถไฟจ้าฟาร์มอาหารนะเธออ๋อฟาร์มอาหารนะเธอพี่ก็จีอ่ะก็เหมือนเหมยลี่สำหรับผมนะอย่างนี้อย่างนี้โอเคก็หลักๆเป็นข้าวผัดรถไฟครับสรรพคุณก็คือกินวันนี้เป็นยาระบายวันพรุ่งนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำปลาด้วยพริกน้ำปลาใส่มะนาวโคเลนิดนึงด้วยแม่มองไม่เห็นพริกเลยอ่ะอ๋อแม่แม่มาถึงก็ติดเลยนะเมื่อกี้ไข่ลูกเขยมาถึงก็แบบชมเลยนะแต่สีหน้าตาน่าทานนะถูกเลยนะแนะนำให้โอ้ยอันนี้อร่อยนะเอาว่าไปบ้าอร่อยถ้าปรุงอ่ะปรุงใช่ไหมแม่หรือไม่ต้องปรุงแต่ว่ารสชาติในที่มันนำมาหวานติดหวานใช่ไหมเพราะว่าไม่เราคิดไปแล้วหวานอ่ะเพราะว่ามันใส่เราใส่ซอสหวานเคลือบเม็ดข้าวเออถูกต้องแต่ความหวานกินไม่รู้สึกไงเหรอไม่ได้แบบหวานไม่ได้หวานมากขนาดหวานออกไปขนาดไม่ได้รู้สึกทำไมไม่ได้ทีเปรี้ยวรู้สึกเลยเอ้าชิมหมูหน่อยดีกว่าหมูหมักเลยนะหมูหมักนะไม่มันต้องปรุงหมูสุกหรือเปล่าปกติเรากินข้าวผัดเราปรุงปะเออใช่ไหมล่ะหมูก็นุ่มนะใช่ไหมรู้ทำไมอร่อยอ่ะแม่เคยกินแบบประมาณนี้ป้าข้าวผัดรถไฟประมาณนี้อร่อยก็พูดเมื่อกี้แม่อร่อยยังพูดเลยอร่อยใช่ไหมแล้วมันมีหลากหลายให้เลือกใช่ไหมล่ะครบ5หมูถูกไหมทั้งหมูทั้งมะเขือเทศทั้งผักทั้งใช่หมูมะเขือเทศผักผงชูรสไม่ได้ใส่ตีนิดนึงว่ายังไงนะแม่หั่นหมูหนาไปหน่อยนึงที่แม่ที่ไปกินร้านเกาเหลาเลือดหมูเขาหั่นชิ้นใหญ่ชมเขาใหญ่เลยเขาหั่นชิ้นใหญ่นี่ไม่ใหญ่แต่หนามันจะต้องบางแต่ใหญ่แล้วบางแม่ไปกินชาบูไหมอ่ะไม่ใช่หมูไรแม่เลยอ่ะโอเคถึงเวลาตัดสินแล้วอร่อยค่ะ
อ่ะเราชิมกันเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องนะครับคุณแม่ต้องเลือกละคุณแม่ชิมว่าคุณแม่ชอบจานไหนครับจะเป็นข้าวผัดรถไฟของน้องโอ๊บหรือว่าเป็นไข่ลูกเขยของผมครับคุณแม่แม่ยกขึ้นเลยครับเดี๋ยวแม่ยกขึ้นแล้วกันเนาะทึ่นแทน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 แม่อย่าเก็บเธอไว้โอ้ยันเลยยกอย่างเดียวไม่ต้องร้องเพลงดีกว่าเอางี้ดีกว่าแม่ตัดสินไม่ได้มีคนตัดสินได้นั่นคือไม่ใช่แม่ก็หมาแล้วกันไม่ถึงจะเอาให้หมากินเหรอใช่ดูว่าหมาแดกอะไรถ้าหมาไม่แดกอะไรคนนั้นตกรอบก็เดี๋ยวให้เป็นตกแล้วกันเป็นคนตัดสินเนาะก็ใครหมาชอบอ่ะเออเขาก็จะวิ่งไปหาใช่ป่ะแค่นั้นแหละจบกีฬากติกาง่ายจริงไม่ต้องมาทำเลยก็ได้เนี่ยทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยไม่ละแป๊บนึงแป๊บกูจะหาผัวต้องให้หมาเลือกให้แล้วหรอตอนเนี้ยก็ดองชายเธอไงไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเลยให้หมาเลือกให้อย่างเดียวเบนโตเรามาดูกันว่าเบนโตจะเลือกใครให้ก๊อตซี่ค่ะไปโตเป็นต้าเป็นต้าเนี่ยเป็นต้า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 มันไม่ได้แค่อย่างเงี้ยไม่เลือกใครเลยแม้กระทั่งแม่มาแล้วเป็นต้าเป็นต้าครับไปเลยเป็นต้าครับทำหน้าที่ได้ดีนะเอาจริงเป็นต้าอ่ะเออดีนะโอ้ดูดีอยากจะเข้าไปเก่าอันนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้มีลาบนั้นมาเฟลมาเฟลมาเฟลเรียกกับน้องหมานี่แบบเห็นน้องแมวเราคิดถึงแมวที่บ้านเลยเออพี่แมวท่านแมวใช่หรอใช่ไหมใช่ที่บ้านเลี้ยงแมวอยู่4ตัวแล้วปกติพี่แมวให้แมวกินอะไรอ่ะนี่เลยครับนี่มีโอดีไลท์ปลาทูน่าผสมแซลมอนในเยลลี่นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับน้องแมวที่โตมากกว่า1ปีขึ้นไปนะแล้วก็มีโอดีไลท์ปลาทูน่าและไก่ในเยลลี่ครับอันนี้สำหรับแมวอายุ7ปีขึ้นไปครับซองนี้นะครับมีโอดีไลท์ปลาทูน่าผสมแซลมอนในเยลลี่เป็นสูตรสำหรับแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปมีทอรีนช่วยบำรุงสายตาของน้องนะครับมีไบโอตินมีซิงค์อันนี้จะช่วยบำรุงพวกเส้นขนแล้วก็ผิวหนังและยังมีวิตามินซีด้วยนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของน้องครับสูตรนี้เนี่ยมีจำหน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นเลยนะครับส่วนของเจ้ามาเวลนะพี่ให้กินมีโอดีไลท์ปลาทูน่าและไก่ในเยลลี่ซีเนียร์7 plus เป็นสูตรสำหรับแมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปครับสูตรนี้เนี่ยมีเนื้ออาหารที่นิ่มแมวที่มีอายุเขาจะกินง่ายนะมีทอรีนช่วยบำรุงสายตามีแอลคาร์นิทีนช่วยควบคุมให้ร่างกายของแมวของเราเนี่ยสมส่วนนะแล้วก็มีกลูโคซามีนด้วยครับช่วยบำรุงข้อต่อแล้วก็กระดูกสูตรนี้เลยเหมาะมากกับแมวอายุที่7ปีขึ้นไปครับทั้ง2สูตรนี้นะครับผลิตจากเนื้อปลาแบบเกรดพรีเมียมเลยนะครับไม่มีส่วนผสมของธัญพืชเลยพี่พี่แอนแล้วงี้หาซื้อที่ไหนได้บ้างครับมีโอดีไลท์นะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven 7-Delivery แล้วก็ออออนไลน์ห้างไกลบ้านครับอย่าลืมนะครับท่านแมวทุกคนมีโอดีไลท์เนื้อแน่นเต็มคำชุ่มฉ่ำทุกซองมีแมวต้องมีโอสรุปเมื่อกี้หมาไม่เลือกใครก็คือว่าฉันชาตินี้ฉันก็ไม่ต้องไม่ต้องมีผัวมาอยู่นี่เออก็มีเพื่อนไงเพื่อนคนไหนชี้ดิเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนก็เดี๋ยวได้เกษียณสำราญไปด้วยกันโอเคไรกันสนุกไหมพามาเจอเพื่อนวันนี้สนุกค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก๊อตจีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ชินมากเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้สนุกมากก็ได้เห็นมุมมองน่ารักๆนะแบบดูแล้วก็คิดถึงแม่ขึ้นมาเลยใช่ก็เป็นแบบว่าฟีลครอบครัวเนาะลูกสาวดูแลคุณแม่คุณแม่ดูแลลูกสาวแต่ว่าคิดว่าหลังจากเทปนี้ออนไปพี่ก๊อตจีอาจจะมีแฟนแล้วมั้งใช่เลยสำหรับ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ EP หน้าพวกเราจะหนีไปที่ไหนอย่าลืมไปติดตามชมพวกเรากันด้วยนะครับในทางช่องครับ YouTube นะครับ Ninja Perfection นะครับครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ วันนี้นะครับรายการเรามาอยู่กับก๊อตจีกับคุณแม่ชีนะครับจริงๆเรื่องของผู้สูงอายุโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงเนี่ยปัญหาหลักๆคือเรื่องวัยทองคุณผู้หญิงทุกคนเวลาอายุถึง50ปีเนี่ยครับประมาณนั้นนะบวกลบ 2-3 ปีได้ฮอร์โมนของเราก็จะหมดนะครับ
ซึ่งพอฮอร์โมนผู้หญิงตกเนี่ยการเข้าสู่วัยทองมันจะส่งผลหลายๆอย่างต่อร่างกายเลยเช่นผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมประจำเดือนไม่มีนะครับอาจจะมีปัสสาวะแสบขัดและที่สำคัญเลยก็คือว่าอาจจะทำให้จิตใจอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับเช่นอาจจะแบบหงุดหงิดง่ายบางคนรู้สึกแบบเศร้าซึมเศร้าง่ายนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีอาการยังไงพาเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมีอาการมากจนแบบว่าใช้ชีวิตลำบากเนี่ยคุณหมอก็มีวิธีการรักษาเขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงวัยทองได้อย่างสบายมากขึ้นครับ